จังหวัดตรัง FM 91.25 MHz รับฟังทางออนไลน์ได้ที่ www.trangradio.net และแอปพลิเคชันสวทตรังสวทตรังสร้างสรรค์สาระความรู้และบันเทิงประเทศไทยจะรุ่งเรืองถ้าพลเมืองไม่พึ่งยาเสพติดท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz จากนี้ไปเชิญท่านติดตามรับฟังรายการใต้ร่มยางค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทางสถานีวิทยุสวทตรังคลื่น 91.25 เมกะเฮิรตซ์ทุกท่านนะคะบ่ายวันศุกร์นะคะพบกับรายการใต้ร่มยางข่าวสารประชาสัมพันธ์จากการยางแห่งประเทศไทยรวมถึงภารกิจของการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังมานำเรียนแก่คุณผู้ฟังนะคะวันนี้พิมพ์กับทรายก็มาประจำกันเช่นเดิมนะคะเริ่มต้นกันที่รายงานราคายางประจำวันนี้กันก่อนนะคะศุกร์ที่8กันยายน2566นะคะวันนี้ยางแผ่นดิบรมควันชั้น3อยู่ที่48.69 บาทยางแผ่นดิบคุณภาพนะคะเมื่อกี้ยางแผ่นรมควันค่ะทรายพูดอ่านเองก็พูดผิดนะคะยางแผ่นรมควันชั้น3นะคะ48.69 บาทยางแผ่นดิบคุณภาพ46.16 บาทยางก้อนถ้วยนะคะ42 บาทแล้วก็น้ำยางสดอยู่ที่45.70 บาทค่ะแล้วก็เปิดข่าวก็เรียนเรื่องด่วนๆกันเลยนะคะเรื่องแรกที่จะเรียนไปยังพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางหรือว่าคุณผู้ฟังที่เป็นพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางอยู่ตอนนี้นะคะเกี่ยวกับโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่4นะคะสำหรับระยะที่4นี้นะคะจะสิ้นสุดลงภายในสิ้นเดือนนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะ30 กันยายน 2566จะสิ้นสุดโครงการแล้วนะคะดังนั้นผู้ใดที่มีปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นเงินไม่เข้าบัญชีเข้าแล้วแต่เช็คไม่ได้ตรวจเช็คไม่ได้หรือมีปัญหาอะไรต่างๆขอให้รีบไปแจ้งกยธ.ที่สวนยางตั้งอยู่โดยเร็วที่สุดนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแล้วก็ยังช้าที่สุดเนี่ยภายในวันที่22 กันยายน 2566นะคะสาเหตุที่เงินไม่เข้าบัญชีนี้เนื่องจากอะไรคะมันก็มีหลายสาเหตุนะคะอาจจะว่าบัญชีปิดไปแล้วหรือว่ามีปัญหาอะไรหรือบัญชีอาจจะไม่ตรงกันกับข้อมูลที่อย่างเช่นข้อมูลที่ขึ้นทะเบียนกับข้อมูลที่ธนาคารมีอยู่นะคะหรือว่าส่วนยางเนี่ยอาจจะเป็นส่วนที่ไม่ผ่านการรับรองด้วยสาเหตุต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนมือไปแล้วส่วนยางไม่เข้าเกณฑ์ที่จะมีคุณสมบัติในการได้รับเงินประกันรายได้ตรงนี้นะคะปัจจุบันนะคะประกันรายได้ก็มีมาหลายปีแล้วนะคะแล้วก็ทางการยางแห่งประเทศไทยรวมถึงธกส.ก็ปรับเปลี่ยนกันนะคะเพื่อที่จะให้เงินเข้าบัญชีเกษตรกรที่มีสิทธิ์ได้รับตรงนี้นะคะเร็วที่สุดปัจจุบันปีล่าสุดนะคะคือโดยการที่เอาเลขบัตรประชาชนมาชนกันแค่นั้นเองค่ะถ้าคุณเปิดบัญชีธกส.ไว้หรือบัญชีธกส.คุณมีเงินคงเหลืออยู่บัญชียังไม่ปิดไปนะคะ
พอข้อมูลทางกยศเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะคะก็ส่งชื่อไปทางระบบแล้วก็เขาจะลิงก์กับเลขบัญชีเลยค่ะมันก็จะชนกันแล้วก็เงินก็จะเข้าบัญชีทันทีเลยค่ะ อย่างที่เราเน้นย้ำกันอยู่ตลอดนะคะว่าปีนี้ได้รับเงินประกันรายได้ไปแล้วคุณไปเช็คแล้วเงินเข้าแล้วนะคะก็ให้คงเงินในบัญชีไว้นะคะต่ำๆก็คือ500บาทนะคะเพื่อที่ว่าบัญชีของท่านจะได้ไม่ปิดนะคะแล้วก็จะได้ไม่เสียเวลาด้วยนะคะใช่ค่ะต่อไปภายหน้าโครงการที่มาจากธนาคารก็แค่ว่าน่าจะเป็นธนาคารธ.ก.ส.อีกนะคะด่วนเลยนะคะโครงการประกันรายได้เนี้ยจะสิ้นสุดภายใน30กันยายนนี้แล้วนะคะท่านที่มีปัญหาไม่ว่า กรณีใดๆนะคะขอให้รีบติดต่อกยธ.ที่สัญญาณตั้งอยู่หรือว่าอาจจะโทรไปสอบถามกยธ.สาขาใกล้เคียงใกล้เคียงแล้วกันนะคะด่วนที่สุดนะคะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปอย่างล่าช้าที่สุดก็คือวันศุกร์ที่22กันยายนนะคะงั้นก็ขอเรียนแจ้งหมายเลขโทรศัพท์สำนักงานแต่ละสาขาไว้ดีกว่านะคะสายเริ่มกันที่กยธ.สาขาเมืองตรังนะคะกยธ.สาขาเมืองตรังเนี่ยก็จะรับผิดชอบสวนยางในอำเภอนายวงและอำเภอเมืองตรังหมายเลขโทรศัพท์สาขาเมืองตรังก็คือ07521 218 8658นะคะ07521 8658สาขาห้วยยอดจัดดูแลอำเภอห้วยยอดและอำเภอรัศดานะคะหมายเลขโทรศัพท์07527 0393 07527 0393สาขากันตังดูแลกันตังอำเภอเดียวนะคะหมายเลขโทรศัพท์07527 002507527 0025ค่ะค่ะแล้วก็กันยานมิไทยสาขาย่านตาขาวนะคะเบอร์โทรศัพท์07528 1261ค่ะ07528 1261ค่ะกันยานแห่งมิไทยสาขาสิเกานะคะดูแล2อำเภอด้วยกันนะคะคือสิเกากับวังวิเศษโอเคเบอร์โทรนะคะ07529104607529104607นะคะแล้วก็การยายมิไทยสาขาปะเหลียนนะคะเบอร์โทร07520800327520800003503ค่ะค่ะติดต่อได้ตามวันเวลาราชการนะคะสาขาปะเหลียนก็ดูแลครอบคลุมไปถึงอำเภอหาดสำราญด้วยนะคะนั่นคือเรื่องโครงการประกันรายได้รัฐบาลใหม่ก็ไม่ใหญ่ก็ยังไม่ทราบนะคะว่านโยบายเกี่ยวกับยางพาราของเราจะเป็นในทิศทางใดแต่ว่าตอนนี้นะคะที่ใกล้เคียงแล้วก็ใกล้เข้ามาอีกเรื่องนึงที่จะเน้นย้ำกันก็คือเกี่ยวกับเรื่องการปลูกแทนนะคะส่วนยางปลูกแทนของกยธ.นะคะท่านใดที่ขอสนับสนุนปลูกแทนด้วยพืชอะไรต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นยางพาราไม้ยืนต้นหรือว่าทำส่วนยางแบบผสมผสานนะคะท่านที่ได้ขออนุมัติไว้แล้วทางกยธ.ได้อนุมัติทุนให้ท่านแล้วนะคะถ้าหากว่าภายในปีงบประมาณนี้คือจะสิ้นสุดภายในกันยานี้ค่ะยังไม่โค่นยังไม่โค่นนะคะขอให้ไปติดต่อกยธ.ที่ท่านได้ขอไปยื่นขอไว้ด้วยด่วนที่สุดนะคะเพราะว่าระเบียบใหม่เนี้ยขอทุนไว้นะคะปีงบประมาณนี้ต้องโค่นแล้วปลูกและปลูกให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณก็คือภายใน30กันยายนนี้ถ้าหากว่าตอนนี้ยังไม่โค่นก็คิดว่าปลูกก็คงไม่ทันแล้วนะคะเราจะตัดอนุมัติค่ะก็ต้องไปขอใหม่นะคะขอใหม่ก็คือเริ่ม1ตุลาคมนะคะปัจจุบันเขาการยางมิไทยเปิดรับคำขอตั้งแต่เดือนไหนถึงเดือนไหนคะเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะเรียนแจ้งอีกทีนึงนะคะอันนี้คือเน้นย้ำเกี่ยวกับขออนุมัติไว้แล้วอนุมัติแล้วแล้วไม่โค่นนะคะขอให้รีบไปติดต่อพนักงานที่ตรวจสวนของท่านด้วยด่วนเลยนะคะแล้วก็อีกกรณีนึงก็คือว่าส่วนที่อนุมัติแล้วโค่นแล้วแต่ปลูกไม่ทันนะคะประเภทนี้ก็ขอให้ผู้ที่ขอทุนนะคะติดต่อพนักงานที่ตรวจสวนของท่านโดยด่วนเช่นกันนะคะว่าจะดำเนินการอย่างไรท่านไม่ต้องการไม่ประสงค์จะขอทุนแล้วหรือว่าจะยังดำเนินการขอทุนอยู่แต่อาจจะด้วยว่าสภาพแวดล้อมตอนนี้ไม่เหมาะแก่การปลูกนะคะช่วงที่ผ่านมาเตรียมพื้นที่ปลูกยังไม่เรียบร้อยปลูกไม่ทันภายในกันยายนนี้นะคะก็เพื่อที่พนักงานจะได้แนวทางต่อไปนะคะว่าจะตัดสินใจดำเนินการส่วนนี้ต่อหรือว่าอย่างไรนะคะก็เป็น2กรณีที่รีบติดต่อพนักงานโดยด่วนนะคะก็คือส่วนที่ขอทุนไว้อนุมัติแล้วแต่ไม่โค่นกับ
สวนที่ควรทุนไว้ควรไปแล้วแต่ปลูกไม่ทันนะคะก็ขอให้ด่วนๆเลยตอนนี้นะคะแล้วก็เมื่อกี้ที่สายบอกว่าในการขอทุนเริ่มตั้งแต่วันไหนนะคะตอนนี้ปีงบประมาณ2566เนี่ยก็ปิดรับครั้งขอไปตั้งแต่เดือนมีนาคมแล้วนะคะสำหรับปีงบประมาณใหม่2567เนี่ยจะเริ่มรับคำขอใหม่นะคะตั้งแต่1ตุลาคม2566และจะไปสิ้นสุดวันที่31มีนาคม2567ซึ่งปีงบท่านใดที่วางแผนจะโค่นต้นยางเพื่อปลูกแทนด้วยพืชต่างๆภายในปี67ต้องรีบต้องเตรียมความพร้อมวางแผนนะคะจะโค่นต้นไหนปลูกต้นไหนเพราะมันมีขั้นตอนการเตรียมดินด้วย1ตุลาคมนี้เริ่มแต่ว่าถ้ายังไม่คิดจะโค่นภายในปีหน้านะคะก็อย่าเพิ่งไปยื่นคำขอนะคะบางคนเข้าใจว่าใช่ค่ะบางคนเข้าใจว่าอ่ะการยางจะไม่ให้ทุนแล้วจริงไม่ใช่นะคะเราแค่เปิดรับคำขอสั้นลงนะคะเพื่อที่ว่าให้ทุกคนนะคะไม่ต้องรอคิวนานนะคะก่อนหน้านี้คือมีข่าวมาแบบนี้ทำให้แบบว่าหลายๆท่านเข้าใจว่าการยางจำกัดจำนวนการให้ทุนปลูกแทนนะคะแต่จริงเราไม่ได้จำกัดนะคะแค่แบบว่าถ้าคุณจะโค่นภายในปีถัดไปอะค่ะคุณก็ไปยื่นคำขอณปีนั้นนะคะแต่ไม่ใช่ว่าคุณยังไม่มีแผนจะโค่นยางใหม่ไม่ควรยางก่อนเปลือกปลูกยางใหม่แล้วก็ไปขอไว้นั่นคือจะไปทำให้คิวคนที่ว่าเขาต้องการปลูกยางในปีหน้าค่ะเขาเสียเขาเรียกอะไรรอคิวนานขึ้นใช่ค่ะนะคะไม่ต้องรีบนะคะเรามีให้ทุนทุกปีนะคะค่ะแล้วก็มาต่อเนื่องกันที่ทุนเกี่ยวระดับปริญญาตรีนะคะที่จะให้แก่บุตรของเกษตรกรชาวสวนยางนะคะซึ่งก่อนหน้านี้รับสมัครไปก็สิ้นสุดไปเมื่อประมาณปลายเดือนกรกฎาคมนะคะและตอนนี้กยท.ของเรานะคะก็ได้ประกาศรายชื่อน้องๆผู้โชคดีแล้วนะคะมีด้วยกัน10ทุนใน8มหาวิทยาลัย8มหาวิทยาลัยนะคะสำหรับปีนี้นะคะน้องที่ได้ทุนเพื่อศึกษาในสาขาเกษตรกรรมป่าไม้มหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดแพร่นะคะได้แก่น้องพัฒนาลัยรัตนะนะคะซึ่งไปที่แพร่แต่เป็นเด็กกุลกค่ะทุนที่2นะคะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะคะก็แสดงความยินดีกับน้องวีรยาธรรมยิ่งนะคะคนนี้อยู่จังหวัดจันทบุรีมหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะเกษตรศาสตร์นะคะได้แก่นางน้องสุภวรรณสิงห์ซิวนะคะน้องอยู่จังหวัดเลยสุภลักษณ์ไหมคะสุภลักษณ์ค่ะสุภลักษณ์สิงห์ซิวนะคะแล้วก็มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขนคณะวรรณศาสตร์นะคะได้น้องณัฐธิดาช่วยศรีเด็กใต้ของเรานะคะอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์นะคะภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเนี่ยได้น้องวนางวรวิศราวรวิศราบุญปลื้มนะคะน้องอยู่จังหวัดพะเยามหาวิทยาลัยบูรพานะคะได้น้องเกตมณีนินแย้มจากจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะแล้วก็มอหัดใหญ่นะคะคณะทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยได้3คนคนแรกชื่อวรัญญาชัยสิริจากสตูลนะคะคนที่2น้องเบญญาภาเรืองจันทร์จากนครศรีธรรมราชและคนที่3น้องออกัสจันทรทองจากปัตตานีมีผู้ชายมาแล้ว1คนนะคะแล้วก็มหาวิทยาลัยที่8ก็คือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มอปัตตานีนะคะได้น้องสันมาดือระเมจากจังหวัดยะลาก็ยินดีกับน้องทั้ง10คนนี้นะคะ 400,000 ที่จะได้ก็ขอให้มีความสุขกับการเรียนนะคะเป็นทุนได้เปล่านะคะการยางเป็นไทยให้ตอบเปล่าเลยนะคะก็ขอให้น้องๆตั้งใจเรียนนะคะจบมาก็อาจจะมีโอกาสได้ทำงานกับการยางเมทัยนะคะแล้วก็ต่อกันด้วยนะคะก่อนจะปิดเบรกแรกไปนะคะเมื่อวันอาทิตย์ที่7สิงหาคมนะคะมี
นักข่าวนะคะมือฉมังนะคะคือกัมพูรัชนีนะคะลงมาที่จังหวัดตรังนะคะเพื่อมาทำรายการข่าวราดแกงนะคะลงพื้นที่ที่อำเภอน้ำผุดตำบลน้ำผุดนะคะขอโทษทีค่ะตำบลน้ำผุดที่กลุ่มของพี่เครือนะคะกลุ่มสากลการรัศดานุสรณ์นะคะก็คือว่าเขาสืบเนื่องจากที่เคยมีโครงการ เลี้ยงปลาหมอในบ่อผ้าใบในสวนยางนะคะแล้วก็ทางกลุ่มประธานนะคะคือพี่เครือนะคะทำต่อนะคะก็คือไม่หยุดก็คือเลี้ยงปลาหมอต่อแล้วก็นำปลาหมอนั้นแปรรูปนะคะจากก่อนหน้านี้ก็คือแปรรูปเป็นปลาหมอแดดเดียวปัจจุบันนะคะได้ทำเป็นแปรรูปเป็นน้ำพริกปลาหมอนะคะรสชาติอร่อยกลมกล่อมมากซึ่งทางคุณกัมพูและคุณรัชนีนะคะชอบมากๆเลยค่ะรวมทั้งทีมงานที่มาในวันนั้นด้วยนะแล้วก็ข่าวราดแกงนะคะทำไปเมื่อประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วก็เร็วๆนี้น่าจะออกอากาศนะคะเดี๋ยวจะมีความคืบหน้าอย่างไรนะคะจะนำมาโพสต์ไว้ในเพจการใหญ่ไทยจังหวัดตรังค่ะกลุ่มสากลนี้ก็คือพี่เครืออย่างที่ว่าก็คือนายศิววงศ์นวลสุวรรณนะคะซึ่งเป็นรู้สึกว่าจะเป็นสภาเกษตรด้วยนะคะเป็นประธานหรือว่าเป็นผู้จัดการของตอนนี้ยังเป็นประธานกลุ่มค่ะอ๋อเป็นประธานกลุ่มนะคะก็ เดี๋ยวข่าวสารความคืบหน้ารู้สึกว่าจังหวัดตรังนี่จะเป็นข่าวบ่อยนะคะข่าวในทางที่ดีนะคะส่งเสริมเกษตรกรหรือว่ากิจกรรมอะไรต่างๆคือต้องขอบคุณพี่ๆนักข่าวที่ว่าอยู่ในพื้นที่ด้วยนะคะขยันส่งข่าวให้ทางเอ็มควอดมากๆเลยค่ะแต่รอบนี้นะคะเป็นการที่การไทยที่ส่วนกลางนะคะจ้าง MCOT หรือว่าอสมทนะคะจ้างทำข่าวรายการต่างๆที่ผ่านทาง MCOT นั่นเองค่ะก็เดี๋ยวขอพักฟังเพลงเพราะๆกันสัก 1-2 บทเพลงก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกับข่าวสารในช่วงต่อไปค่ะคนอยู่ทางนั้นเป็นพันพือมังหรือน้องมีใครไม่ไปหรือยังคิดถึงโรมายคิดถึงเธอทุกวันเพราะใจฉันมันในรักเธอแชทเธอไม่โอนงอนพี่หรือเปล่าบายดีมายเศร้าเห็นเงียบไปติดต่อไม่ได้หรือมีใครอยู่ทางนั้นวันมันวันในใจยังแชทไม่ตอบหรือไม่สบายหรือเธอแอบไปมีใครหรือเปล่าหรือว่าน้องสาวอีไปออรอกับใครให้พี่ต้องช้ำใจหรือเปล่าในวันนี้เรายังรักกันดีอยู่ใช่ไหมถ้าไม่ก็เลิกกันไปซะดีกว่าที่บอกกับฉันจะรักแต่ฉันไม่ยอมแปรผันใช่ฝันหรือมีความจริงบ้างไหมใจของฉันมันแตกสลายออกเป็นล้านชิ้นเพราะหญิงที่ไม่มีหัวใจฉันยอมเจ็บช้ำเท่าไรถ้าไม่แน่ใจยอมออกรักกันใจสุขสาบเพราะรักเธอก็ไม่รู้นะว่าต้องทำใจอย่างไรว่าโอ้น้องสาวพี่บ่าวเจ็บนักยันหัวใจใส่น้องทำได้ใส่ไม้รักกันมัน
ันในใจยังแชทไม่ตอบหรือไม่สบายหรือเธอแอบไปมีใครหรือเปล่าหรือว่าน้องสาวอีไปออรอกับใครให้พี่ต้องช้ำใจหรือเปล่าในวันนี้เรายังรักกันดีอยู่ใช่ไหมถ้าไม่ก็เลิกกันไปซะดีกว่าที่บอกกับฉันจะรักแต่ฉันไม่ยอมแปรผันใช่ฝันหรือมีความจริงบ้างไหมใจของฉันมันแตกสลายออกเป็นล้านชิ้นเพราะหญิงที่ไม่มีหัวใจฉันยอมเจ็บช้ำเท่าไหร่ถ้าไม่แน่ใจในวันนี้เรายังรักกันนี่อยู่ชายไม้ถ้าไม่ก็เลิกกันไปซะดีกว่าที่บอกกับฉันจะรักแต่ฉันไม่ยอมแปรผันใช่ฝันหรือมีความจริงบ้างไหมใจของฉันมันแตกสลายออกเป็นล้านชิ้นเพราะหญิงที่ไม่มีหัวใจฉันยอมเจ็บช้ำเท่าไหร่ถ้าไม่แน่ใจยังบอกรักกันถ้าไม่มีหัวใจว่าอ้อเศร้าเฮ้ยมาบอกรักกันตอบหรือไม่สบายหรือเธอแอบไปมีใครหรือเปล่าหรือว่าน้องสาวอีไปออรอกับใครให้พี่ต้องช้ำใจหรือเปล่าในวันนี้เรายังรักกันดีอยู่ชายไม เราได้เจอกันกับเธอที่รักของฉันคนนี้คนที่คอยเป็นกำลังใจให้ฉันทุกนาทีเธอคือคนแสนดีกว่าใครกี่ฤดูที่ผ่านพ้นไปเธอไม่เคยเปลี่ยนใจจากฉันกี่พายุที่หอมกระหน่ำยิ่งทำให้ฉันรักเธอขอบคุณที่คอยเคียงข้างกันในวันที่อ่อนล้ากี่ปัญหาที่ยังไม่จากไปไหนต่อจากนี้จะขอรักเธอคนเดียวตลอดไปสุดหัวใจของฉันรักแค่เธอคนเดียวไม่เลี้ยวไปมองใครรักตลอดไปใจทั้งใจมันมีแต่เธอต่อให้ได้พบเจอกับทำให้เธอต้องเสียน้ำตาจะขอดูแลเธอนานไปจนชั่วนิรันดร์มีเธอเป็นคนสำคัญรักมากกว่าใครไม่ว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรสัญญาจะดูแลเธอให้ดีจะทำให้ดีที่สุดการที่เรามีกันและกันชีวิตฉันช่างมีความหมายเพราะเธอเป็นดั่งดวงใจเธอคือคนสุดท้ายจะไม่มีวันไปนอกใจฉันสัญญาWe'll be right back.
ปัญหาที่ยังไม่จากไปไหนต่อจากนี้จะขอรักเธอคนเดียวตลอดไปสุดหัวใจของฉันรักแค่เธอคนเดียวไม่อยู่ไปมองใครรักตลอดไปใจทั้งใจมันมีแค่เธอต่อให้ได้พบเจอกับใครไม่มีวันนอกใจเธอไม่ทำให้เธอต้องเสียน้ำตาจะขอดูแลเธอนั้นไปจนชั่วนิรันดร์มีเธอเป็นคนสำคัญรักมากกว่าใครไม่ว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรสัญญาจะดูแลเธอให้ดีจะรักแค่เธอคนเดียวไม่เลี้ยวไปมองใครรักตลอดไปใจทั้งใจมันมีแต่เธอต่อให้ได้พบเจอทุกครั้งไม่มีวันนอกใจเธอไม่ทำให้เธอต้องเสียน้ำตาจะขอดูแลเธอนานไปจนชั่วนิรันดร์มีเธอเป็นคนสำคัญรักมากกว่าใครไม่ว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรสัญญาจะดูแลเธอให้ดีจะทำให้ดีที่สุดสัญญาจะดูแลเธอให้ดีจะทำให้เธอมีความสุขกันนะคะอนาคตนะคะไม่ไกลเท่าไหร่แล้วค่ะก็คือปีหน้านั่นเองนะคะปี67ทางต่างประเทศนะคะจะเน้นย้ำเรื่องมาตรฐานต่างๆนะคะตอนนี้ก็คือบริษัทผู้ประกอบกิจการยางค่ะรวมถึงการยางไทยนะคะก็พยายามเขาเรียกอะไรให้เกษตรกรนะคะตระหนักถึงมาตรฐานที่จะตามมาในอนาคตนั่นเองนะคะมาตรฐานระหว่างประเทศระดับโลกเลยใช่ไหมคะก็คือว่าโดยเฉพาะบริษัทผู้ส่งออกยางไปต่างประเทศนะคะคุณต้องมีมาตรฐานที่ต่างประเทศเขากำหนดมานั่นเองค่ะให้ความยอมรับนะคะใช่ค่ะสมาคมผู้ค้ายางญี่ปุ่นนะคะจ่อซื้อยางไทยปลื้มการจัดการข้อมูลการตรวจสอบย้อนกลับแหล่งกำเนิดยางนะคะการยางเมทไทยโดยนายนกรตันกะวิรพัฒน์นะคะผู้ว่าการการยางเมทไทยให้การต้อนรับสมาคมผู้ค้ายางแห่งประเทศญี่ปุ่นนะคะหรือ RTAJ นะคะที่มีความต้องการซื้อยางและสนใจการจัดการข้อมูลยางไทยรองรับมาตรฐานการตรวจสอบย้อนกลับแหล่งกำเนิดสินค้าไทยนะคะโดยการยางเมทไทยได้นำคณะศึกษาดูงานด้วยความด้านความมั่นคงยั่งยืนของอุตสาหกรรมยางพาราไทยนะคะระหว่างวันที่29ถึง31สิงหาคมที่ผ่านมานะคะพร้อมเยี่ยมชมสถาบันเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยองค่ะที่มีศักยภาพในการผลิตและแปรรูปยางพาราเพื่อส่งออกนะคะเป็นโอกาสในการแสดงความพร้อมสร้างความเข้าใจและเชื่อมั่นให้คู่ค้าจากประเทศญี่ปุ่นค่ะซึ่งเป็นประเทศผู้นำเข้าและใช้ยางรายสำคัญของโลกควบคู่ไปกับการขยายโอกาสทางการค้าของสินค้ายางพาราไทยนะคะทั้งนี้นายนกรยังกล่าวนะคะว่าได้เตรียมความพร้อมในการดำเนินงานตามมาตรการตรวจสอบย้อนกลับแหล่งผลผลิตพร้อมเข้าตลาด EU ตามกฎหมาย EUDR นั่นเองค่ะโดยการยางเมทไทยได้ดำเนินการรวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูลเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรนะคะประมาณ 1.4 ล้านคนค่ะที่การใหญ่มิไทยให้ทุกท่านไปจับพิกัดสวนนั่นเองนะคะรวมพื้นที่แปลงสวนยางทั้งหมดประมาณ20ล้านไร่นะคะและข้อมูลสถาบันเกษตรกรจำนวน 1,106 แห่งซึ่งมีจำนวนสมาชิกรวม 334,765 คนค่ะรวมถึงข้อมูลผู้ประกอบกิจการยาง533รายเช่นข้อมูลเฉพาะตัวบุคคลข้อมูลส่วนยางขนาดที่ตั้งนะคะพันยางและข้อมูลปริมาณผลผลิตยางเป็นต้นนะคะโดยการยางไทยได้นำข้อมูลของกรมป่าไม้และ Global
Global Forest Watch นะคะมาช่วยในการตรวจจับพิกัดแปลงส่วนยางที่ละเมิดเขตป่าสงวนเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย EUDR นอกจากนี้การใหญ่มิไทยได้จัดทำระบบข้อมูลทะเบียนสมาชิกที่เข้ามาซื้อขายยางผ่านตลาดกลางของกยธ.นะคะได้แก่รหัสประจำตัวผู้ซื้อและผู้ขายประเภทน้ำหนักและราคายางทุกคำสั่งซื้อเพื่อสามารถตรวจสอบย้อนกลับไปถึงแหล่งที่มาของยางได้นั่นเองค่ะด้วยความพร้อมของการใหญ่มิไทยนะคะได้จัดการระบบข้อมูลรองรับมาตรการตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งกำเนิดผลิตภัณฑ์ยางนะคะและศักยภาพของผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีความพร้อมในการปรับตัวโดยให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมยางพาราให้เกิดความยั่งยืนจะยิ่งขยายโอกาสเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับยางพาราไทยในตลาดโลกได้นะคะอันนี้เป็นมาตรฐานสำคัญที่จะมาในปี67นี้นะคะรวมถึง เมื่อวันก่อนนะคะวันที่7หรือวันที่6นะคะสายได้มีโอกาสไปเป็นวิทยากรบรรยายให้กับบริษัทยูนิเมกรับเบอร์นะคะซึ่งเขาเป็นโครงการ CSR จัดอบรมให้เกษตรกรเพราะว่าเขาจะไปเขาเรียกอะไรอะไปประชาสัมพันธ์ถึงมาตรฐานของตามกฎหมาย EUDR นี้ให้เกษตรกรได้รับทราบนะคะไปที่ตำบลบ้านนาอำเภอปะเหลียนนั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะก็ได้เสียงตอบรับที่ดีนะคะมีคนเข้าร่วมจำนวนเกือบร้อยรายนะคะแล้วก็เป็นกลุ่มที่เข้มแข็งมากเกษตรกรให้ความสนใจค่ะแล้วก็หวังว่าบริษัทกับกยธ.จะได้มีเขาเรียกอะไรกิจกรรมต่อเนื่องกันนะคะส่งเสริมให้เกษตรกรรับรู้ถึงมาตรฐานต่างๆนะคะเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาก็คืออาทิตย์ที่ผ่านมานะคะกยธ.ของเรานะคะได้ร่วมกับประเทศเบลเยียมนะคะรุกวิจัยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อส่งเสริมคุณภาพพันยางเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางนะคะดร.กวีชาติศิลปะพิพัฒน์นะคะประธานคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายวีรวัฒน์ยมจินดานายสำเริงแสงผู้วงกรรมการการยางแห่งประเทศไทยและนายนกรตกวิรพัฒน์ผู้ว่าการของเรานะคะรวมถึงดร.กฤษดาสังสิงห์ผอ.สถาบันวิจัยยางไปร่วมกับบริษัทดีรูทพรินต์ NV ประเทศเบลเยียมนะคะผลึกกำลังพัฒนาวิจัยยางพาราซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นการวิจัยขยายพันธุ์ยางตามคำแนะนำของไทยนะคะด้านนวัตกรรมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเสริมคุณภาพให้ยางเปิดกลีดได้เร็วมีปริมาณน้ำยางที่สูงขึ้นกว่าพันธุ์ปกตินะคะ 30% มุ่งประโยชน์โดยตรงต่อชาวสวนยางนะคะสร้างรายได้และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจภายใต้อุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนที่กรุงบรัสเซลนะคะซึ่งถ้าหากว่างานวิจัยออกมานะคะได้ยางที่มีคุณภาพแบบนี้ก็คิดว่าถ้ามาจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจะลดขั้นตอนในการวิจัยเกี่ยวกับข้อมูลการผลิตระหว่างการเจริญเติบโตนะคะเพราะว่าการวิจัยจะได้พันยางออกมาเนี่ยอย่างน้อยก็ต้อง25 ปีก็คือ1สายพันธุ์1รอบอายุของต้นยางเลยนะคะดูตั้งแต่ตอนยางเล็กๆพอเริ่มปลูกจนอย่างเช่นเหมือนกับว่าจะสิ้นอายุไขของต้นยางนั้นแล้วนะคะก็คือดูครบกระบวนการของวงจรชีวิตของยางพารานั่นเองค่ะแล้วก็ทุกด้านด้วยความต้านทานต่อโรคปริมาณผลผลิตนะคะเดี๋ยวถ้าได้ความคืบหน้าก็จะมารายงานนะคะแล้วก็ย้อนกลับไปเมื่อประมาณกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะคะเมื่อกี้ทรายบอกว่าก็มีกิจกรรมนะคะในส่วนของสสว.นะคะก็ได้จับมือกับกยธ.ของเรายกศักยภาพ SME ผ่าน BDS นะคะแคมเปญ SME ปังดังได้คืนนะคะซึ่งก้าวสู่ปีที่2แล้วนะคะสสว.จับมือกับกยธ.จัดสัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพสำหรับเกษตรกรผู้ประกอบกิจการยางภายใต้โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS นะคะเพื่อสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าอ๋อนี่ก็มาตรฐานพูดถึงมาตรฐานสินค้าอีกแล้วนะคะอันนี้นะคะทางสสว.นะคะได้กล่าวว่าก็คือเขาอ่ะยังไม่เคยให้กับเขาเรียกอะไรอ่ะให้งบประมาณหรือว่าทุนทางเกี่ยวกับยางพารานะคะในการแปรรูปนี้คือถือว่าเป็นครั้งแรกนั่นเองนะคะแล้วก็ประเดิมที่จังหวัดตรังค่ะ
ก็จัดสัมมนากันที่มอ.ตรังนะคะโดยมีนายสุขทัศน์ต่างวิริยกุลรองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยร่วมกับนายวชิระแก้วกอรองผู้อำนวยการสำนักงานและนางสาวนิธิวดีสมบูรณ์นะคะผู้อำนวยการฝ่ายประสานเครือข่ายผู้ให้บริการ SME และส่งเสริมนโยบายภาครัฐสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสสว.นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุพัฒนาสุขรัตน์อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตตรังนายดิษฐเดชวัฒนาพรผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเกษตรกรและชาและสถาบันเกษตรกรนะคะแล้วก็นายกิติชัยเหลี่ยมวานิชหัวหน้ากองส่งเสริมเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรกยธ.ของเรานะคะร่วมให้รายละเอียดเพื่อสร้างความเข้าใจท่ามกลางผู้ประกอบกิจการยางในพื้นที่จังหวัดตรังและจังหวัดใกล้เคียงมีผู้เข้าร่วมกว่า100คนนะคะรายละเอียดรู้สึกว่าสายไปด้วยนะคะเป็นยังไงคะก็คือจากการตอบรับนะคะจากผู้ที่เข้าร่วมประชุมวันนั้นนะคะก็คือเขาว่าเป็นโครงการดีๆนะคะแล้วก็มีหลายสถาบันนะคะที่ให้ความสนใจนะคะหวังว่าก็ต้องในตรังนะคะน่าจะมี 2-3 สถาบันนะคะที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้แบบจริงจังนะคะคือได้งบประมาณจากสสว.นั่นเองค่ะรู้สึกในการสัมมนาก็จะแนะนำรายละเอียดกิจกรรมของโครงการส่งเสริมผู้ประกอบกิจการผ่านระบบBDS นะคะแล้วก็ตามมาตรฐาน EUDR เหมือนที่สายได้กล่าวไปนะคะแล้วก็การตลาดออนไลน์เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้ายางพารายุคใหม่นะคะการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่ธุรกิจนะคะแล้วก็ความรู้เกี่ยวกับการนำเข้าส่งออกภาษีหรือพิธีสารศุลกากรเพื่อยกระดับผู้ประกอบการก็ถือว่าเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้ด้วยนะคะจากกลุ่มเกษตรกรเล็กๆก็จะได้เข้าสู่ภาคธุรกิจต่อไปนะคะค่ะแล้วก็ต่อด้วยกิจกรรม CSR ของการยางไม้ไทยนะคะมอบหุ่นฝึกช่วยฟื้นคืนชีพนะคะหนุนผลิตภัณฑ์แปรรูปยางพาราเพื่อสังคมนะคะวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมานะคะการยางเม็ดไทยโดยนันกรตันกับวิรพัฒน์ผู้ว่าการการยางเม็ดไทยพร้อมด้วยพนักงานการยางเม็ดไทยนะคะมอบหุ่นยางฝึกการช่วยฟื้นคืนชีพณการยางเม็ดไทยสำนักงานใหญ่ค่ะซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะและสิ่งแวดล้อมหรือว่า CSR นั่นเองประจำปี2566นะคะมอบให้หน่วยงานต่างๆเพื่อนำไปใช้ประโยชน์รวมทั้งสิ้น150ตัวด้วยกันค่ะในโครงการนี้นะคะเพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีโดยการส่งมอบหุ่นฝึกการช่วยฟื้นคืนชีพนะคะขั้นพื้นฐานจากยางธรรมชาติจำนวน150ตัวให้กับหน่วยงานผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจากภายในและภายนอกทั้งหน่วยงานทางการแพทย์หน่วยกู้ภัยสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่นๆนะคะที่ประสงค์ใช้งานโดยในครั้งนี้นะคะการยางไทยได้มอบหุ่นฝึกการช่วยฟื้นคืนชีพนะคะให้กับผู้แทนจากหน่วยงาน4หน่วยงานด้วยกันได้แก่โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาการุณนะคะสถานีดับเพลิงและกู้ภัยหนองแขมสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทวีวัฒนาและโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยค่ะเพื่อให้หน่วยงานนำไปใช้ประโยชน์สำหรับการฝึกปฏิบัติช่วยฟื้นคืนชีพให้แก่บุคลากรหรือประชาชนทั่วไปค่ะนำไปสู่การพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการแบ่งปันนะคะหุ่นฝึกการช่วยฟื้นคืนชีพที่การยางไม้ไทยมอบให้ในวันนี้นะคะผลิตจากวัตถุดิบน้ำยางพาราธรรมชาติของสถาบันวิจัยของสถาบันเกษตรกรนะคะผ่านการแปรรูปมาเป็นหุ่นที่มีรูปร่างสรีระความยืดหยุ่นและรวมถึงผิวสัมผัสที่คล้ายมนุษย์ค่ะโดยที่ผ่านมานะคะการยางไม้ไทยได้คิดค้นนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับยางพาราผ่านการแปรรูปวัตถุดิบยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆที่สามารถใช้งานได้จริงนะคะทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับยางพาราพร้อมทั้งกระตุ้นให้เกิดการใช้ยางภายในประเทศเพิ่มมากขึ้นยิ่งด้วยนะคะซึ่งหุ่นนี้นะคะการยางไม้ไทยโดยสถาบันวิจัยยางเป็นคนผลิตเองนะคะในตอนงานยางพาราตอนช่วงเมษานะคะทางสถาบันวิจัยยางก็ได้นำหุ่นตัวนี้มาโชว์ด้วยนะคะรู้สึกว่าปีหน้าก็จังหวัดตรังอาจจะขอมาให้โรงพยาบาลในตรังนะคะเป็น CSR ของจังหวัดตรังนะคะมาต่อกันที่เกษตรกรที่ตำบลละโมอำเภอนายูนจังหวัดตรังนะคะนำไปก็คือที่นั่นมีอะไรที่นั่นนะคะอดีตผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่4ตำบลละมออำเภอนายงจังหวัดตรังนะคะได้ปลูกสละปลูกระกำเซมสวนยางนะคะช่วงนี้ถ้าหากว่าปลูกยางพาราหรือว่าทั้งที่ขอทุนหรือไม่ขอทุนนะคะเราสามารถเสริมรายได้ไม่ว่าจะเป็นพืชร่วมพืชแซมนะคะท่านอดีตผู้ใหญ่บ้านคนนี้นะคะก็ได้ปลูกระกำแซมในสวนยางขายทั้งแบบผลสดและแปรรูปนะคะซึ่งจะทำเป็นระกำแช่อิ่มสร้างรายได้ได้อย่างดีนะคะตลอดทั้งปีเลยซึ่งลูกค้าที่ได้มาเป็นลูกค้านะคะก็ติดใจในรสชาติก็คือทั้งมันจะระกำนี้มันจะมีรสเปรี้ยวอมหวานหรือหวานอมเปรี้ยวนะคะแล้วรวมถึงมีกลิ่นหอมอร่อยด้วยนะคะอดีตผู้ใหญ่บ้านคนนี้มีนามว่านายสายันทองสมนะคะก็ทำการเกษตรแบบผสมผสานโดยพัฒนาตนเองปลูกพืชแซมในสวนยางซึ่งถือเป็นตัวอย่างให้เกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียงด้วยนะคะถ้าหากว่าอยู่ตรงนั้นไปเยี่ยมชมกันได้นะคะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งรายนะคะที่อยู่ในใกล้ๆนะคะในหมู่4เอ้ยหมู่4ใช่ไหมคะตำบลละมอหมู่4ละมอค่ะก็คือปลูกกล้วยในส่วนยางพารานั่นเองค่ะก็คือส่งให้กับผู้รับซื้อนะคะที่แมคโครนั่นเองค่ะชื่ออะไรคะคุณสมชายนะคะแก้วลายค่ะสามารถไปดูสวนได้ใช่ไหมคะถ้าหากว่าขอความรู้เกี่ยวกับการปลูกโรคอะไรก็ได้ค่ะยินดีค่ะก็จำชื่อไว้แล้วกันไปแถวนั้นก็น่าจะสอบถามเอาได้นะคะอีกช่วงนึงก็พักฟังเพลงกันก่อนนะคะแล้วกลับมาพบในช่วงปิดท้ายนะคะไปแค่พึ่งพอสั่งพอสอนพอคอยย้ำเตือนไม่เคยฟังคบเพื่อนพากันลงผิดคิดแต่จะข่มฆ่าใครทำเพื่อนกูมึงต้องตายกูไม่ยอมตั้งวงพากันเสพยาเขาหาแต่สิ่งมึนเมาอนาคตจะเป็นอย่างไรกูไม่สนกูไม่แคร์ผิดแต่อีนุ่มผิดแต่อีร้อยทำตัวล่องลอยเสเพไปวันวันงานการไม่ทำนอนดูแต่น้ำนั่งบัวสุนตานทั้งยันทั้งร้อยเรามันเด็กหัวเช้าก็นอนไม่ตื่นนัดกันแข่งรถทุกคืนหนูกันในโมเราใช้ชีวิตไปวันวันไม่สนใจอะไรพ่อแม่กินข้าวแล้วไม่นอนแล้วไม่ก็ไม่รู้พากันเสพยาเข้าหาที่สิ่งเหมือนเมาอนาคตจะเป็นอย่างไรกูไม่สนกูไม่แคร์คิดแต่อีนุ่มคิดแต่อีร้อยทำตัวล่องลอยเสเพไปวันวันงานการไม่ทำนอนอยู่แต่น้ำต้มน้ำทองกินกันทางยันทางร้อยว่าเรามันเด็กชายชายใบใบได้เพลงถึงตำตัวเกเรแต่ไม่เคยล้อใครอ
อนาคตจะเป็นอย่างไรกูไม่สนกูไม่แคร์คิดแต่อีนุ่มคิดแต่อีร้อยทำตัวล่องลอยเสเพลไปวันวันงานการไม่ทำนอนอยู่แต่น้ำนั่งมัวสุ่มกันทั้งยันทั้งร้อยว่าเรามันเด็กชายชายบายบายได้เพถึงทำตัวเกเรแต่ไม่เคยล้อใครมารู้ว่าชีวิตหลงผิดคิดเริ่มใหม่ก่อนที่มันจะสายไม่ตายยังต้องสู้พลาดไปแล้วก็พลาดไปเริ่มใหม่ให้ดีกว่าเดิมปัญหามีไว้เผชิญก้าวเดินในทางของเราในช่วงที่3นะคะประชาสัมพันธ์ให้กับแปลงผลิตพันยางของกยธ.จังหวัดตรังของเรานะคะที่นั่นเนี่ยจะมีโครงการที่เราปลูกยางพาราอยู่นะคะแล้วก็แซมด้วยอันนั้นน่าจะเป็นพืชร่วมนะคะก็คือปลูกไผ่ร่วมกับสวนยางนะคะตอนนี้ไม้ไผ่ที่ปลูกร่วมกับสวนยางผืนนั้นนะคะก็สามารถแปรรูปมาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้แล้วนะคะซึ่งแปลงผลิตพันยางของเราก็รับออเดอร์นะคะแปรรูปเป็นไม้ตากราวยางที่ใช้ในไม่ราวตากยางไม่ราวตากยางนะคะที่ใช้ตากยางตามโรงรมโรงอบรมยางนะคะขายเป็นท่อนนะคะรู้สึกความยาวประมาณ2เมตรกว่านะคะแล้วก็ไม้ราวตากยางแล้วก็มีไม้ชมุบนะคะไม่ว่าจะเป็นชมุบส่วนยางหรือว่าส่วนปาล์มความยาวเนี่ยรู้สึกว่าจะ1เมตร20เซนนะคะแล้วก็ไม้หลักที่ใช้ในบ่อกุ้งราคาเนี่ยจะคิดตามความยาวนะคะว่าเม็ดละกี่บาทกี่บาทถ้าหากสนใจนะคะไม้ชมบไม้หลักหรือว่าไม้ราตัดยางนะคะที่ทำจากไม้ไผ่ก็สามารถติดต่อได้ที่หัวหน้าแปลงผลิตพันยางนะคะนายอภิชัยขันจางหมายเลขโทรศัพท์0813887071นะคะ081-388-7071นอกจากไม้ไผ่แล้วก็ลืมไปนิดนึงนะคะยังมีกิ่งตายางที่จะจำหน่ายให้นะคะเป็นพัน RIT 251 RIT 3904แล้วก็6 RIM 600นี่ไม่แน่ใจว่าตอนนี้มีอยู่หรือเปล่านะคะก็สอบถามหมายเลขที่แจ้งไว้เหมือนกันคุณอภิชัยขันจางแล้วก็ยังมีหนึ่งชนิดนะคะที่มีจำหน่ายนะคะก็คือปาล์มน้ำมันนั่นเองนะคะสำหรับปีนี้เนี่ยก็หมดไปแล้วนะคะรอคัดทิ้งมีหลายคนสอบถามมาไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์หรือว่าทางแฟนเพจ Facebook ของกยธ.จังหวัดตรังของเรานะคะก็ประมาณปลายปีนี้นะคะเดือนธันวาคมน่าจะได้ข่าวว่าจะเริ่มรับจองกันเมื่อไหร่นะคะแล้วก็รูปแบบไหนนะคะก็รอฟังข่าวเดี๋ยวเพียงกับสายก็จะนำมาประชาสัมพันธ์อีกทีนึงปีนี้จำหน่ายไปต้นละ150บาทเท่านั้นนะคะซึ่งถูกกว่าท้องตลาดนะคะปีหน้าท่านใดที่วางแผนจะปลูกปาล์มน้ำมันนะคะก็ปลายปีนะคะเดือนธันวาคมจองกันได้นะคะโทรมาสอบถามก่อนก็ได้นะคะแล้วก็ปิดทรายมีประชาสัมพันธ์อะไรอีกไหมคะไม่มีเดี๋ยวเพียงก็ปิดท้ายเกี่ยวกับประกันอุบัติเหตุจากบริษัททิพยประกันภัยนะคะปีเนี้ยปีปัจจุบันนี้ปี66นะคะจะสิ้นสุดกรมธรรม์จะสิ้นสุดภายในวันที่14กันยายนเวลาเที่ยงคืนนะคะปีท่านที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ก่อนวันที่15กรกฎาคม2565ก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับประกันอุบัติเหตุตรงนี้สำหรับ
ท่านใดที่เพิ่งมาขึ้นทะเบียนนะคะหรือว่ายังไม่ขึ้นทะเบียนถ้าหากว่าท่านเป็นเจ้าของสวนยางแล้วก็ขอให้รีบมาขึ้นมาแจ้งกับกยท.ที่สวนยางตั้งอยู่หรือว่าสวนยางใกล้บ้านเพื่อที่จะรับสวัสดิการต่างๆนะคะรวมถึงประกันอุบัติเหตุไม่แน่ใจว่าปี2567เนี่ยบริษัทใดจะได้รับประมูลไปนะคะก็ขอรับฟังข่าวนะคะเราประกันอันนี้นะคะเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับการยางเป็นไทยต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรไหมคะไม่มีเลยนะคะก็จะพอจ่ายซื้อประกันให้จากปีแรกไม่ถึงร้อยนะคะปีที่สองก็ร้อยกว่าบาทปีถัดมาก็200กว่าบาทนะคะปีหน้าก็ไม่รู้ว่าจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะคะต่อหัวนะคะแล้วก็เป็นได้แก่ทายาทนั่นเองนะคะรู้สึกว่าในปีที่ผ่านมาก็มีผู้ได้รับสินใหม่นี้ก็เป็นเดี๋ยวเราสรุปอีกทีละกันว่าเป็นเงินกี่ร้อยล้านนะคะสำหรับวันนี้นะคะรายการใต้ต้นยางพิมพ์กับสายก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอ้อเน้นย้ำอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยฝนตกหนักมากเลยนะคะก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเฝ้าระวังโรคใบร่วงชนิดใหม่ในสวนยางพาราด้วยนะคะถ้าหากว่าเกิดโรคใบร่วงชนิดใหม่นี้นะคะรีบแจ้งเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสำนักงานเกษตรใกล้บ้านหรือว่ากยท.ใกล้บ้านนะคะเพื่อที่จะถึงก็ใกล้เวลาที่ว่าจะกลับมาใหม่แล้วนะคะเพราะว่าเป็นช่วงปลายปีเนาะทุกๆปีนะคะคือมันจะเริ่มมาช่วงปลายปีนะคะคือมาก่อนเข้าฤดูยางผัดใบนั่นเองค่ะใบร่วงนี้ยางนี่อ่อนแอต่อโรคที่เกี่ยวกับเชื้อรานะคะมีความชื้นมาในโรค ก็มาก็เฝ้าระวังกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะแล้วถามฉันว่าจะอยู่หรือไปคำถามสิ้นเยื่อขาดใยไม่ทันเตรียมใจรับมันเหมือนฟ้ามันผ่าหน้ามันชาหัวใจมันสั่นที่สุดก็เกิดกับฉันภาพเดิมย้อนเตือนในใจจูงมือเข้ามาอีกมือชี้หน้าด่าฉันเสียงดังไม่เห็นต้องทำแบบนั้นพูดกันดีๆก็ได้เหมือนภาพวันเก่าที่เธอพาฉันมาแทนใครภาพคนที่เดินจากไปติดตาฟังใจทุกวันเวลาหมุนวนอย่างที่เป็นมาแล้วเมื่อถึงเวลาก็กลายเป็นฉันต้องไปน้ำตาไหลรินเธอพาเขามาแล้วถามฉันว่าจะอยู่หรือไปอย่าถามให้เมื่อยได้ไหมฉันไม่สักวันบาปที่ทำซ้ำเธอจมดินผลกรรมจะติดปีกบินไล่ท่านผู้ชายมักง่ายหลายใจได้ไหมฉันไม่ต้องการได้
สักวันบาปที่ทำซ้ำเธอจมดินผลกรรมจะติดปีกบินไล่ทันผู้ชายมักง่ายหลายใจจะตามเธอไปชาติหน้าฉันใดขอให้ตามทันมันไม่ยอมนอนดูเวลาก็ปาเข้าไปเที่ยงคืนยังเทรถเวนหยอกล่อกันรอยสงสัยเปล่าลาโรงเรียนต่อช้าเอานั่งทำพอเท้าอยู่บนน้ำไม่รู้ว่าผัวฉันนั้นเป็นอะไรบางคืนละมันไม่ยอมนอนดูเวลาป่านนี้ก็เลยเที่ยงคืนยังโมกับเพื่อนแค่น้ำควันกุ้งสงสัยเปล่าเล่าอย่างคืนนี้นั่งทำเศรษฐีอยู่บนน้ำเวลาคือความจริงบนโลกมนุษย์น้ำลดต่อพุทธความลับจึงถูกเปิดเผยแม่เท้าเฮ้อไอ้เบามันสุกยากกับนายไพ่แล้วคายไอ้ไรไม่รอเห็นกินแต่ยาแก่ไอแต่แรกว่ายับนักหน้าสักซื้อยามาให้เห็นเล็บสีทอมสีทอมทั้งพีคือแม่เฮ้อพอนั้นพอสุกยากกับนายไพ่แล้วคายไอ้ไรไม่รอแต่ยาแก่อ้อยแต่แรกว่าอาการนั้นน่าสักเอายามาให้เล็บสีส้มสีส้มทั้งทีเห็นแก่เอาเล็บไฟลนฉันนั้นเป็นอะไรกลางคืนละมันไม่ยอมนอนดูเวลาก็ปาเข้าไปเที่ยงคืนยังเทรถเวนหยอกล่อกันรอยสงสัยเปล่าลาโรงเรียนต่อช้าเอานั่งทำพอเท้าอยู่บนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับพฤทธ์แก้วพิบูลครับบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดเร่งเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานทางวิ่งท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับเราชวนให้คนไทยได้ฟังเรื่องราวการเติบโตพร้อมแนวทางสู่โอกาสของอาเซียนเริ่มต้นที่ด้านการผลิตด้านการท่องเที่ยวด้านเศรษฐกิจดิจิทัลผ่านแนวทางการสร้างสถาบันระดับภูมิภาคให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นโดยรูปแบบของการลงมติในทุกเรื่องแนวทางการเสริมสร้างอัตลักษณ์ของอาเซียนให้แพร่หลายและแนวทางการเผยแพร่เรื่องราวเกี่ยวกับอาเซียนสู่ประชาชนผ่านกิจกรรมทางสังคมและวัฒนธรรมต่างๆเพราะอาเซียนคือประชาคมแห่งโอกาสของทุกคนโอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15 นาทีเองเหรอ
ใช้ยากไหมล่ะใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติแพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะโอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะอืมดีจังโอเคเลยปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลฉลองครบ40ปีอย่างยิ่งใหญ่ Bangkok Gems and Jewelry Fair งานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับครั้งที่68เวทีเจรจาการค้าระดับนานาชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียพบกับอัญมณีและเครื่องประดับสุดตระการตาจากผู้แสดงสินค้าชั้นนำจากทั่วโลกกว่า 1,100 บริษัท 2,400 คู่หาพลาดไม่ได้กับกิจกรรมสุดพิเศษมากมาย Bangkok Gems and Jewelry Fair 6-10 กันยายนนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจัดโดย DITP และ GITลุยงานสายตัวแทบขาดแต่ธุรกิจของคุณยังย่ำอยู่กับที่หาเงินได้เท่าไหร่แต่เพราะภาระที่มากไปทำให้ชีวิตไม่ก้าวหน้าไปไหนมาปลดทุกภาระเติมทุนให้ธุรกิจของคุณไปได้ไกลอย่างมั่นคงเราพร้อมอยู่เคียงข้างและสนับสนุนทุกเป้าหมายของคุณธนาคารไทยเครดิตทุกคนคือคนสำคัญศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.thaicreditbank.com หรือโทร02-697-5454บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดเร่งเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานทางวิ่งท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมืองรองรับปริมาณเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นนายนพสิทธิ์ศักดิ์พิทักษ์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดเปิดเผยว่าวิทยุการบินได้ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานทางวิ่งหรือฮีโร่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการใช้งานทางวิ่งที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้ได้68เที่ยวบินต่อชั่วโมงและที่ท่าอากาศยานดอนเมืองให้ได้60เที่ยวบินต่อชั่วโมงซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจราจรทางอากาศช่วยลดปัญหาความล่าช้าและลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในการปฏิบัติงานการบินโดยได้รับตาม4แนวทางปฏิบัติได้แก่การจัดระยะห่างของอากาศยานทั้งขาเข้าและขาออกให้กระชับและเป็นไปตามกฎเกณฑ์มาตรฐานการกำหนดความเร็วของอากาศยานให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์เพื่อให้การรักษาระยะห่างระหว่างอากาศยานบนแนวร่อนลงทางวิ่งคงที่และสามารถทำการลงได้อย่างปลอดภัยการออกข้อกำหนดคำแนะนำการใช้เวลาบนทางวิ่งของอากาศยานให้ใช้เวลาที่สั้นที่สุดเพื่อให้อากาศยานทุกลำสามารถใช้ทางวิ่งร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและการกำหนดทางขับที่เหมาะสมเพื่อให้อากาศยานเลี้ยวออกจากทางวิ่งโดยใช้เวลาที่น้อยที่สุดนพศรแก้วคำรายงานชนรับประทานศรีสะเกษรายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่พบอ่างเก็บน้ำ4แห่งมีปริมาณน้ำเกินความจุนายจำรัดสวนจันทร์ผู้อำนวยการโครงการชนรับประทานศรีสะเกษเปิดเผยสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดถึงวันที่8กันยายน2566พบว่า24ชั่วโมงที่ผ่านมาปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำทั้ง16แห่งอยู่ที่ 6,950,000 ลูกบาศก์เมตรมีอ่างเก็บน้ำ4แห่งมีน้ำเกินความจุทำให้ปริมาณน้ำที่เก็บกักได้ทุกแห่งคิดเป็นร้อยละ 77.38 เพิ่มขึ้นจากวันก่อนร้อยละ 2.25 ระดับน้ำในลำน้ำห้วยสำราญที่อำเภอเมืองศรีสะเกษอยู่ในระดับปกติแต่ลำน้ำห้วยทับทันมีอัตราการไหลของน้ำมากขึ้นขณะนี้สถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษยังคงอยู่ในเกณฑ์ดีมีปริมาณน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรอย่างไรก็ตามยังคงวางแผนรับมือภัยแล้งและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันเนื่องจากช่วงเดือนกันยายนจะเป็นช่วงที่มีปริมาณฝนตกในจังหวัดเฉลี่ยสูงสุดของปีแนะนำประชาชนควรติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและเก็บกักน้ำไว้ใช้หากเกิดภัยแล้งหลังสิ้นฤดูฝนวีระชัยศิริกาสวท.ศรีสะเกษรายงานจังหวัดสุพรรณบุรีเชิญชวนเที่ยวงานชมวัฒนธรรมพื้นบ้านชิมอาหารพื้นถิ่น 14-17 กันยายนนี้ณวัดป่าเลไลวรวิหารเพื่อหวังผลักดันซอฟต์พาวเวอร์นายปริญญาเขมชิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีกล่าวว่าจังหวัดสุพรรณบุรีโดยสำนักงานพื้นที่พิเศษ7กำหนดจัดงานชมวัฒนธรรมพื้นบ้านชิมอาหารพื้นถิ่นระหว่างวันที่14-17กันยายนนี้ณวัดป่าเลไลวรวิหารเพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวประชาสัมพันธ์และยกระดับอาหารพื้นถิ่นผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดสู่สายตานักท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ชุมชนเชื่อมโยงยกระดับสู่การเป็นเมืองไม้โดยมีเป้าหมายในการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาพักค้างคืนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีเพิ่มขึ้นรวมทั้งเป็นการส่งเสริมและขับเคลื่อนจังหวัดสุพรรณบุรีสู่การเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรีขององค์การยูเนสโกรุ่งทิพย์อมรทัตรีผู้สื่อข่าวสวทสุพรรณบุรีรายงานค่ะ
ชิญชวนร่วมใจประหยัดพลังงานโดยการใช้อินเทอร์เน็ตไปรษณีย์หรือโทรศัพท์แทนการเดินทางด้วยตนเองหรือหากเดินทางใกล้ๆไม่ใช้รถนอกจากประหยัดยังได้ออกกำลังกายอีกด้วยจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 15:00 นติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th ต่อไปรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะขอบคุณค่ะจากผลการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่เรดาร์ลำพูนตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อนปกคลุมที่อำเภอเชียงดาวอำเภอเวียงแหงอำเภอแม่วางอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่อำเภอวังเหนืออำเภอเมืองปานอำเภอแจ้ห่มอำเภอเสริมงามจังหวัดลำปางอำเภอแม่สวยอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายอำเภอลองจังหวัดแพร่อำเภอลีจังหวัดลำพูนอำเภอสามเงาจังหวัดตากฝนกลุ่มนี้เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้อุณหภูมิ 32.0 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 60% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกจังหวัดสงขลาตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมที่อำเภอปลายพิยาจังหวัดกระบี่อำเภอสิชนอำเภอนพิตำอำเภอท่าศาลาอำเภอพรมคีรีอำเภอลานสกาอำเภอร่อมพิบูรณ์อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอกาบังอำเภอยะหาอำเภอรามันอำเภอบันนังสตาอำเภอทานโตจังหวัดยะลาและที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและนราธิวาสมีฝนปกคลุมเกือบทุกอำเภอรวมทั้งในอ่าวไทยฝนกลุ่มนี้มีแนวโน้มความแรงและพื้นที่เพิ่มขึ้นเคลื่อนต่อไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมที่อำเภอตะกั่วป่าอำเภอท้ายเหมืองอำเภอกระปงอำเภอทับปุดอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอปลายพญาจังหวัดกระบี่และในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางทิศตะวันตกของจังหวัดพังงาฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงไม่เปลี่ยนแปลงเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้รถปิยาโลนุชิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะให้ความรู้กู้ความสุขสารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาลโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยป่าไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลหนองปลืออำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานพระราชดำริเมื่อวันที่28มกราคม2533ณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรลดาความโดยสรุปว่าควรพิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำตามลำน้ำสาขาต่างๆของห้วยตะเพินในเขตอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีและอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีเช่นห้วยพุตะเคียนห้วยแม่ระวังและลำห้วยสาขาห้วยแม่ตะกึงห้วยตะกวดห้วยกระพร้อยและห้วยป่าไร่เป็นต้นเพื่อหาน้ำช่วยเหลือราษฎรในเขตโครงการให้มีน้ำทำการเพาะปลูกและอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปีกรมชลประทานจึงได้รับสนองพระราชดำริดำเนินการก่อสร้างโครงการโดยได้ดำเนินการในกิจกรรมเตรียมงานเบื้องต้นประกอบด้วยงานปรับพื้นที่สำหรับก่อสร้างงานรั้วลวดหนามอาคารห้องประชุมบ้านพักราชการระดับ 1-2 จำนวน1หลังเสาธงอาคารห้องน้ำห้องสุขาป้อมยามระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม2562หลังจากนั้นกรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยป่าไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริจนแล้วเสร็จตามแผนในปี2565โดยอ่างเก็บน้ำมีขนาดความจุ 7.35 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรให้แก่ราษฎรหมู่ที่19บ้านห้วยผักตำบลหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรีจำนวน100ครัวเรือนซึ่งมีพื้นที่รับประโยชน์จำนวน 4,000 ไร่ณัฐพัฒน์เหลืองพฤกษชาติทีมข่าวสวทกาญจนบุรีรายงานสารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล
ความเพียรของมนุษย์เทวดาก็กีดกันไม่ได้ว่างั้นนะอันนี้ก็หมายความว่าพุทธศาสนาเนี่ยไม่ยอมแก่เรื่องโชคชะตาให้มีความเพียรพยายามใช้สติปัญญากำลังความสามารถแล้วจะสามารถเอาชนะแม้แต่โชคชะตาได้นะสารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ปยุตโตคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz รับฟังทางออนไลน์ได้ที่ www.trangradio.net และแอปพลิเคชันสวทตรังคลื่นข้อมูลข่าวสารบริการท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมขอเชิญชวนผู้ประกอบการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังภาษีน้ำมันและยาสูบชำระภายในวันที่20ของเดือนค่าธรรมเนียมจากผู้เข้าพักในโรงแรมชำระภายในวันที่15ของเดือนช่องทางการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมมี2ช่องทางดังนี้ 1. ชำระด้วยตนเองณกองคลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง 2. ชำระผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังหมายเลข903-100-1813สอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานจัดเก็บรายได้กองคลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง075-218-262ชำระภาษีช่วยพัฒนาท้องถิ่นพัฒนาชาติประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไปคุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคอปพสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรังชวนมาเที่ยวตรังยุทธจักรความอร่อยพบกับการจำหน่ายอาหารกว่าร้อยร้านค้ากับกิจกรรมกินจุการประกวดอาหารพื้นถิ่นสาธิตการทำอาหารจากเชฟทุมพลแจ้งไพรชมคอนเสิร์ตศิลปินชื่อดังทุกวันเอจิรากรเก่งทัชยะเจเน็ตเขียวเจนนี่ลิลลี่สงกรานต์และการแสดงแสงสีเสียงทุกวันเปิดยุทธจักรความอร่อยหมูย่างขนมเค้กและอาหารชื่อดังจังหวัดตรังวันที่6-10 กันยายน 2566ณบริเวณลานหน้าห้างสรรพสินค้าโรบินสันตรังยาเสพติดคือมารร้ายบ่อนทำลายสังคมไทยท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz จากนี้ไปเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ 91.25 Variety ค่ะฉันรู้ดีทำไมท้องฟ้ายามเช้ากลับดูมืดมนกว่าทุกวันที่เลยผ่านฉันเข้าใจทำไมแสงจันทร์คืนนี้เหน็บหนาวกว่าที่ฉันเคยรู้สึกไม่คิดสงสัยทำไมพอฟังเพลงรักวันนี้กลับเศร้ากว่าทุกทีที่ได้ยินไม่แปลกใจกับความรู้สึกที่ฉันเผชิญอยู่ตอนนี้แต่ยังมีหนึ่งคำถามที่ฉันไม่เข้าใจเป็นหนึ่งคำถามที่ฉันยังตอบไม่ได้เพราะอะไรเหตุใดเธอต้องไปรักของเราที่สวยงามจางหายไปตอนไหนเพราะอะไรคำถามยังค้างในใจอยากขอสักครั้งได้ไหมกลับมาตอบคำถามที่มีแต่เธอที่รู้
จำที่เคยสดใสเมื่อตอนที่เธอยังคงอยู่เพิ่งเข้าใจว่าความเดียวดายมันเหงาเพียงใดเมื่อเธอหายไปแต่ยังมีหนึ่งคำถามที่ฉันไม่เข้าใจเป็นหนึ่งคำถามที่ฉันยังตอบไม่ได้เพราะอะไรเหตุใดเธอต้องไปรักของเราที่สวยงามจางหายไปตอนไหนเพราะอะไรคำถามยังค้างในใจอยากขอสักครั้งได้ไหมกลับมาตอบคำถามที่มีแต่เธอที่รู้เพราะอะไรเหตุใดเธอเธอต้องไปรักของเราที่สวยงามจางหายไปตอนไหนเพราะอะไรคำถามยังค้างในใจอยากขอสักครั้งได้ไหมกลับมาตอบคำถามที่มีแต่เธอที่รู้
ธอบอกรักเขารูปที่เธอกอดกับเขาจะลงให้เห็นทุกวันดูเธอสบายใจเธอคงลืมแล้วใช่ไหมยิ่งฝืนยิ่งทนกันไปยิ่งเสียใจเสียน้ำตา
ลับเรื่องเวลาปวดร้าวแทบขาดใจเธอก็รู้ว่ารักเรามันไกลจะจบเหมือนกับแฟนรู้ร้ายในใจหมดทางเยียวยาให้กันหายเราทั้งสองก็เหมือนคนที่ไม่สบายมองฉันมันไม่ซึ้งไม่เหมือนที่แล้วมามือสองมือที่เคยจับกันเหมือนมันมีอะไรกันกลางไม่อุ่นใจไม่เหมือนที่ผ่านมาเรายิ่งฝืนยิ่งทนกันไปยิ่งเสียใจเสียน้ำที่เราเจอกันแค่ครั้งเดียวเปลี่ยนชีวิตที่เคยโดดเดี่ยวให้มีความหมายไม่ว่าฉันและเธอต่างคนต่างมาต่างกันเท่าไรคำว่ารักจะผูกใจเราไว้ไม่ให้ไกลกันที่เคยยันทากับวันไหวจากเป็นคนอื่นไกลก็คุ้นเคยสิ่งที่ฉันไม่เข้าใจเลยเธอบอกกันให้รู้เปลี่ยนชีวิตฉันไปอยากอยู่นานๆเพื่อจะเฝ้าดูวันพรุ่งนี้รักเราจะเป็นอย่างไรฉันไม่เคยรักไม่เคยรู้ว่าชีวิตมันดีเช่นไรเมื่อได้มีเหมือนคนข้างกายเมื่อได้มีเธออยู่ข้างๆกันฉันมอบชีวิตต่อจากนี้ไปจนนิรันดร์ทั้งหัวใจคือเธอเท่านั้นรักของเราจะอยู่จนวันตายจะเป็นคนดูแลเมื่อเธอล้ม
จะเป็นลมออกเธอเมื่อร้อนใจมีปัญหามากมายเพียงใดเรามีกันไม่แพ้ต่อไปนี้สัญญาจะเกิดอะไรกับเธอแล้วตาคนคนนี้ไม่มีวันจะหายไปฉันไม่เคยรักไม่เคยรู้ว่าชีวิตมันดีเช่นไรเมื่อได้มีวันคนข้างกายเมื่อได้มีเธออยู่ข้างข้างกันฉันมอบชีวิตต่อจากนี้ไปจนนิรันดร์ทั้งหัวใจคือเธอเท่านั้นรักของเราจะอยู่จนวันตายฉันไม่เคยรักไม่เคยรู้ว่าชีวิตมันดีเช่นไรเมื่อได้มีวันค่อนข้างกายเมื่อได้มีฉันมอบชีวิตต่อจากนี้ไปจนนิรันดร์ทั้งหัวใจคือเธอเท่านั้นรักของเราจะอยู่จนวันตายสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรังชวนมาเที่ยวตรังยุทธจักรความอร่อยพบกับการจำหน่ายอาหารกว่าร้อยร้านค้ากับกิจกรรมกินจุการประกวดอาหารพื้นถิ่นสาธิตการทำอาหารจากเชฟชุมพลแจ้งไพรชมคอนเสิร์ตศิลปินชื่อดังทุกวันเอจิรากรเก่งทัชยะเจเน็ตเขียวเจนนี่ลิลลี่สงกรานต์และการแสดงแสงสีเสียงทุกวันเปิดยุทธจักรความอร่อยหมูย่างขนมเค้กและอาหารชื่อดังจังหวัดตรังวันที่6-10 กันยายน 2566ณบริเวณลานหน้าห้างสรรพสินค้าโรบินสันตรังอุ๊ยน้องหมากับน้องแมวน่ารักจังเลยหน้าตาบ้องแบ๋วเชียวฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหรือยังคะยังค่ะลืมไปเลยเลี้ยงเขาแล้วก็อย่าลืมดูแลเขาด้วยนะคะโดยการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าฉีดกระตุ้นเป็นประจำปีละเข็มคุมกำเนิดด้วยการทำหมันเลี้ยงไว้ในบริเวณบ้านไม่ปล่อยไปข้างนอกเพราะถ้าเกิดว่าถูกกัดอาจจะติดพิษสุนัขบ้าได้หากถูกกัดหรือถูกข่วนให้รีบล้างแผลใส่ยากักตัวสุนัขหรือแมวไว้10วันแล้วตัวเราก็ต้องรีบไปหาหมอเพื่อฉีดวัคซีนให้ครบตามนัดด้วยนะคะคำเตือนโรคพิษสุนัขบ้ามีความรุนแรงหากได้รับเชื้อพิษสุนัขบ้าเมื่อติดเชื้อและแสดงอาการแล้วรักษาไม่หายต้องเสียชีวิตทุกรายด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ตรังฟ้าไกลจงมองด้วยความสงสัยว่าใครกันนะใครที่พาให้เธอเดินลงทางมาเจอกับฉันมีคนเป็นล้านคนช่างไรเหตุผลจริงๆที่เราเจอกันจากเป็นคนไม่เชื่ออะไรสุดท้ายก็ได้จะถามตัวเองซึมซาตกลงคือพร้อมหรือคิดใช่ไหมที่เขียนให้เป็นอย่างนั้นตกลงให้เรารักกันใช่ไหมอย่างนั้นขอได้หรือไม่โปรดอย่าทำให้เราผัดพลาด
พบเธอรู้จริงๆลมหายใจคือเธอเท่านั้นมีคนเป็นล้านคนชิงไรเหตุผลจริงๆที่เราเจอกันจากเป็นคนไม่เชื่ออะไรสุดท้ายก็ได้แต่ถามตัวเองอีกครั้งตกลงคือพร้อมหรือคิดใช่ไหมที่เขียนให้เป็นอย่างนั้นตกลงให้เรารักกันใช่ไหมอย่างนั้นขอได้หรือไม่โปรดอย่าทำให้เราพัดพรากให้เรารักกันเหลือนานถึงจนวันตายโอ้ฉันขอได้ไหมจากเป็นคนไม่เชื่ออะไรสุดท้ายก็ได้แต่ถามตัวเองอีกครั้งตกลงคือพร้อมหรือคิดใช่ไหมที่เขียนให้เป็นอย่างนั้นตกลงให้เรารักกันใช่ไหม
คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz รับฟังทางออนไลน์ได้ที่ www.trangradio.net และแอปพลิเคชันสวทตรังสวทตรังฟังทั่วโลกเขต6กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนขอเชิญเที่ยวงานย้อนรอยเมืองเก่าเล่าเรื่องเมืองสิงหนครพบกับการเสวนาในหัวข้อย้อนรอยเมืองเก่าเล่าเรื่องเมืองสิงหนครชมการแสดงจากวงดนตรีฐานทัพเรือสงขลาทัพเรือภาคที่2พร้อมโชว์สุดพิเศษจากศิลปินโดโด้เดอะโกลเด้นซองงานนี้ชิมอาหารและขนมพื้นถิ่นฟรีตลอดงานวันศุกร์ที่15กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา 17:00 นเป็นต้นไปพบกันที่ป้อมเมืองสงขลาเก่าหมายเลข9อำเภอสิงหานครจังหวัดสงขลาได้เวลาสนุกแล้วสิสนุกสุขใจไปเที่ยวตรังเที่ยวชุมชนยนต์วิถีสัมผัสชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยวทุกมิติจะท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและวิถีชุมชนก็มีครบเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยที่จังหวัดตรัง
เก็บความรู้สึกดีๆและภาพถ่ายที่น่าประทับใจอย่าลืมของฝากผลิตภัณฑ์ชุมชนที่โดดเด่นด้วยนะเที่ยวตรังเที่ยวได้ทุกวันช่วยฟื้นวิกฤตโควิด-19 และสร้างรายได้สู่ท้องถิ่นมาเที่ยวตรังสักครั้งแล้วจะรู้ว่านกจังผู้ร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนยนต์วิถีโดยสวทตรังจะเติมถ้อยคำสึกกิ่งมือคำให้เอาคำดีๆมารวมกันคงจะต้องคุยยกเรื่องราวสักร้อยพันเพื่อบอกว่าตัวเธอเป็นเช่นไรต้องบอกต้องอธิบายสึกกิ่งมือวันเพื่อรวมความเป็นจริงใจที่งดงามและความดีของเธอก็เกินที่ใครๆจะเข้าใจจะเป็นยังไงก็ไม่สำคัญแค่ขอให้ฉันนั้นได้รักเธอก็ใจมันยินยอมมันยังอยากจะรักเธอเห็นต้องพูดอะไรมันมากมายไม่ต้องมีคำบรรยายใดๆสักคำให้เลือกซึ้งไม่ต้องบรรยายอะไรให้สวยเลิศเลยไม่ว่าอะไรนั่นคือเหตุผลที่ฉันนั้นรักเธอให้รู้ว่ารักเธอเท่านั้นพอเราใครทดแทนสักกี่หมื่นคนให้แทนเธอคนเดียวไม่มีทางจิตดีสักเท่าไรฉันไม่เอาสักอย่างต้องมีเธอคนเดียวทั้งหัวใจจะเป็นจะตายก็ไม่สำคัญแค่ขอให้ฉันนั้นได้รักเธอก็ใจมันยินยอมมันยิ่งอยากจะรักเธอไม่เห็นต้องพูดอะไรมันมากมายไม่ต้องมีคำบรรยายใดๆสักคำให้เลิกซึ้งไม่ต้องบรรยายอะไรให้สวยเลิศเลอไม่ว่าอะไรนั่นคือเหตุผลฉันนั้นรักเธอให้รู้ว่ารักเธอเท่านั้นพอไม่ต้องมีคำบรรยายใดๆสักคำให้เลิกซึ้งไม่ต้องบรรยายอะไรให้สวยเลิศเลอไม่ว่าอะไรนั่นคือเหตุผลที่ฉันนั้นรักเธอให้รู้ว่ารักเธอเท่านั้นพอคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz รับฟังทางออนไลน์ได้ที่ www.trangradio.net และแอปพลิเคชันสวทตรังสวทตรังสร้างสรรค์สาระความรู้และบันเทิง
บอกฉันสักคำว่าเธอทำได้อย่างไรคือฉันรู้สึกดีทุกครั้งที่อยู่กับเธอที่จริงนับตั้งแต่ที่เรานั้นรักเธอไม่คิดว่าจะรักได้มากมายแต่พบกันวันนั้นใจก็รู้ว่าเราจะมีกันวันนี้เธอทำเป็นสิ่งดีๆให้ทุกวันที่มีกลายเป็นวันที่มีความหมายไม่ใช่แค่วันพรุ่งนี้แต่ทีนี้แม้นานเท่านั้นสักเพียงไหนจะมีเธอจะมีฉันไม่มีค่าให้รู้ว่าตัวเองยังสู้
ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับพฤฒแก้วพิบูลย์ครับนายกรัฐมนตรีกังวลสถานการณ์น้ำในเขื่อนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปริมาณน้อยอาจไม่เพียงพอให้ทำนาปรังอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคีมหากุศลประจำปี2566เพื่อรวบรวมปัจจัยจัดตั้งกองทุนสมเด็จองค์ปฐมพระสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเมตตาวันอาทิตย์ที่5พฤศจิกายน2566เวลา 12:30 น.ณวัดเทพประธานอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีบริจาคได้ที่ธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงเทพและธนาคารไทยพาณิชย์สอบถามได้ที่ LINE ID 0851148900โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเองหรอใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติแพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะโอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะอืมดีจังโอเคเลยปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbalฉลองครบ40ปีอย่างยิ่งใหญ่ Bangkok Gems and Jewelry Fair งานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับครั้งที่68เวทีเจรจาการค้าระดับนานาชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียพบกับอัญมณีและเครื่องประดับสุดตระการตาจากผู้แสดงสินค้าชั้นนำจากทั่วโลกกว่า 1,100 บริษัท 2,400 คู่หาพลาดไม่ได้กับกิจกรรมสุดพิเศษมากมาย Bangkok Gems and Jewelry Fair 6-10 กันยายนนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจัดโดย DITP และ GITสนับสนุนข่าวโดย Be Quick เต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณยิ่งไปยิ่งให้ยิ่งสุขใจกว่าที่เคยเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแชมพูปิดผมขาว OK Herbal กลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนต C&E บุ๋มการันตีดีจริงๆค่ะสนใจลงโฆษณาข่าวต้นชั่วโมงของสวท.โทร0817535363นายกรัฐมนตรีกังวลสถานการณ์น้ำในเขื่อนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปริมาณน้อยอาจไม่เพียงพอให้ทำนาปรังขณะที่การประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรกจะพิจารณาเรื่องการพักหนี้เกษตรกรนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่เขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นและพบปะประชาชนที่อยู่ทั้งในพื้นที่ชลประทานและในพื้นที่นอกชลประทานเพื่อพูดคุยประเด็นปัญหาภัยแล้งผลกระทบจากเอลนิโญพื้นที่ทำกินและการบริหารจัดการน้ำโดยนายกรัฐมนตรีได้รับฟังการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์จากเจ้าหน้าที่กรมชลประทานและจังหวัดพร้อมกล่าวว่าวันนี้ได้ฟังบรรยายการสรุปของกรมชลประทานก็ยอมรับว่ามีความกังวลเพราะปริมาณน้ำในเขื่อนลดน้อยลงและหากจบฤดูฝนก็คาดว่าน่าจะมีน้ำน้อยการทำข้าวนาปรังไม่แน่ใจว่าจะทำได้หรือไม่ทั้งนี้แม้ปริมาณน้ำในเขื่อนทุกเขื่อนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังน้อยอยู่แต่ก็ยังมีการบริหารจัดการที่ดีส่วนที่ยังเป็นห่วงขณะนี้คือต้องแก้ปัญหาในระยะสั้นด้วยการหารือกับหน่วยงานต่างๆรวมไปถึงกองทัพและกระทรวงมหาดไทยที่จะมีการประสานงานกันเพื่อพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำขุดลอกแหล่งน้ำต่างๆเพื่อบรรเทาปัญหาในระยะสั้นจึงขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจว่าเราจะดูแลอย่างเต็มที่นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงเรื่องของปัญหาหนี้สินของพี่น้องเกษตรกรด้วยว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรกจะนำเรื่องการพักหนี้เข้าสู่การพิจารณาด้วยเพื่อบรรเทาทุกข์พี่น้องประชาชนจะได้มีกำลังใจในการหารายได้อย่างเต็มที่รวมทั้งจะมีมาตรการบรรเทาทุกข์พี่น้องประชาชนเรื่องราคาน้ำมันดีเซลกับไฟฟ้าอย่างแน่นอนประธานสภาผู้แทนราษฎรเตรียมหารือนายกรัฐมนตรีเพื่อขอเร่งส่งร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2567แต่หากไม่ทันสามารถใช้งบประจำไปก่อนในวันมูฮัมหมัดนอมาทาประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2567ซึ่งอาจพิจารณาไม่ทันปีงบประมาณว่าหากไม่ทันสามารถใช้งบประมาณที่มีอยู่โดยยึดตามงบประมาณปี2566ซึ่งสามารถดำเนินการได้เพราะกว่าจะได้พิจารณางบประมาณปี2567ต้องใช้เวลาซึ่งเชื่อว่ารัฐบาลจะเร่งดำเนินการทั้งนี้วันที่มีการแถลงนโยบายของรัฐบาลตนเองจะได้พบกับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรี
หรือเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อให้เร่งรัดเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2567เพราะขณะนี้มีความชัดเจนแล้วว่าฝ่ายค้านและรัฐบาลเป็นพรรคใดซึ่งเชื่อว่าน่าจะดำเนินการได้เร็วเพราะรัฐบาลต้องการงบประมาณไปใช้โดยเร็วเช่นกันประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงงบประมาณในส่วนของเบี้ยประชุมกรรมาธิการว่าเบี้ยประชุมกรรมาธิการต่างๆถือเป็นเรื่องงานที่ต้องทำเหมือนกับงบประจำที่มีอยู่แล้ววาสนาตระเกตรายงานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดสงขลาเยี่ยมคารวะผู้บริหารและส่วนราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีกระชับความสัมพันธ์และเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกันมากยิ่งขึ้นนายมนตราพรหมศิลป์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยภายหลังได้ให้การต้อนรับนางอูตงเหมยกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดสงขลาและคณะในโอกาสเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการเพื่อกระชับความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างไทยจีนตลอดจนสานความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานสำคัญในจังหวัดภาคใต้ของไทยเสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านการค้าการลงทุนระหว่างกันรวมถึงโครงการสนับสนุนให้บุคลากรภาครัฐและเอกชนของจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมการฝึกอบรมที่ประเทศจีนในมิติต่างๆโอกาสนี้ผู้แทนส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับและหารืออาทิท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพาณิชย์จังหวัดสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททสำนักงานสุราษฎร์ธานีนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีหอการค้าจังหวัดสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานีและผู้แทนท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีวิภาวันเทพประยูนสวทสุราษฎร์ธานีรายงานเชิญชวนร่วมใจประหยัดพลังงานด้วยการติดตั้งแผงกักเก็บพลังงานแสงอาทิตย์หรือแผงโซลาร์เซลล์เพื่อแปลงมาเป็นพลังงานไฟฟ้าใช้ในบ้านซึ่งจะช่วยประหยัดไฟในระยะยาวได้จบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th ต่อไปรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะขอบคุณค่ะจากผลการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 15:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่เรดาร์ลำพูนตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อนปกคลุมที่เสมออำเภอฮอดอำเภออมก๋อยอำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่อำเภอเถินอำเภอแม่พริกจังหวัดลำปางอำเภอท่าวังผาอำเภอปัวอำเภอเมืองจังหวัดน่านฝนกลุ่มนี้เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้อุณหภูมิ 34.2 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 54% สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนครตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมที่อำเภอวานรนิวาสอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครอำเภอพลสวรรค์จังหวัดนครพนมศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกจังหวัดสงขลาตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมที่อำเภอปลายพญาอำเภออ่าวลึกอำเภอเขาพนมอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่อำเภอปาเลียนจังหวัดตรังอำเภอตะโหมดจังหวัดพัทลุงอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาอำเภอกาบังอำเภอยะหาอำเภอรามันอำเภอกรงปีนังอำเภอบันนังสตาอำเภอเมืองจังหวัดยะลาและที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชมีฝนปกคลุมเกือบทุกอำเภอรวมทั้งในอ่าวไทยฝนกลุ่มนี้มีแนวโน้มความแรงและพื้นที่เพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ20 กม./ชม.อุณหภูมิ 33.1 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 63% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมที่อำเภอทับปุดจังหวัดพังงาและในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางทิศตะวันตกของจังหวัดพังงาฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงไม่เปลี่ยนแปลงเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้รสปิยาโลโนชิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะโลกทั้งผองพี่น้องกันอย่าไปติดอยู่ที่ศาสนาชาติลัทธิผิวพรรณวรรณะสีเสื้อที่เราสวมใส่แต่ให้ก้าวข้ามเปลือกของความเป็นมนุษย์เหล่านี้ทั้งหมดไปถึงคุณค่าที่แท้จริงที่อยู่ในใจของเราทุกคนคิดได้อย่างนี้เมื่อไหร่เราจะเป็นคนที่มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ที่สุดสารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระมหาวุฒิชัยวชิระเมธีคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM
91.25 MHz รับฟังทางออนไลน์ได้ที่ www.trangradio.net และแอปพลิเคชันสวทตรังคลื่นข้อมูลข่าวสารบริการท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมสำนักประชาสัมพันธ์เขต6กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนขอเชิญเที่ยวงานย้อนรอยเมืองเก่าเล่าเรื่องเมืองสิงหนครพบกับการเสวนาในหัวข้อย้อนรอยเมืองเก่าเล่าเรื่องเมืองสิงหนครชมการแสดงจากวงดนตรีฐานทัพเรือสงขลาทัพเรือภาคที่2พร้อมโชว์สุดพิเศษจากศิลปินโดโด้เดอะโกลเด้นซองงานนี้ชิมอาหารและขนมพื้นถิ่นฟรีตลอดงานวันศุกร์ที่15กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปพบกันที่ป้อมเมืองสงขลาเก่าหมายเลข9อำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาไอ้ยะได้เบียร์เปล่าๆเล่นไงไม่โกงจริงไม่วะลองคลิกเข้าไปเล่นแล่ดิเฮ้ๆๆๆหยุดเล่นนะพี่บ่าวเล่นพนันออนไลน์ใครรวยมั่งแล่พี่ชาตะอยู่บ้านปลาหัวนอนติดเบียร์เข้ารุ่มซุ้มล่าสุดลูกป้าหน่อยข้างบ้านเราก็ถูกนายจับข้อหาหลักคล้องเขาเพราะไปหาเบียร์เล่นพนันออนไลน์นี่แหละใช่ลองเล่นที่เดียวนี่ไม่ติดแมนเล่นกับมือถือตำรวจไม่เห็นไม่ถูกจับพวกที่ติดง่อมแง่มก็เริ่มจากเล่นหุ้นเดียวนี่แหละแล้วตอนนี้เขามีตำรวจไซเบอร์จับทั้งคนเล่นทั้งคนเปิดเว็บพนันออนไลน์อยากไปกินข้าวแดงในคุกเหรอเออมีแต่เสี้ยกับเสี้ยไม่คุ้มเลยนะน้องนะเล่นพนันออนไลน์ไม่มีทางรวยแต่ถ้าช่วยกันทำมาหากินรวยแน่นอนไปไปแค่ไปทำงานเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียไปจ้า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 และอะไรในโทรศัพท์อยู่อ่ะตาต่างชนใจจังหน้าน้องแดงนะอ๋อได้ยินข่าวว่ามีธนาคารเขาเปิดให้กู50,000 บาทกู้ง่ายดอกโทกไม่ต้องค้ำประกันกำลังเช็คข้อมูลว่ามีจริงไหมเฮ้ยจริงเหรอไม่ธรรมดาเลยนะแน่นอนเราไม่เชื่อไรง่ายๆข้าวเลือไรก็ต้องตรวจสอบกันก่อนมีไล่วิธีเช็คได้ทั้งต้องแลว่ามีเทมาน่าเชื่อถือไหมหรือว่าถ้าพาดว่าดึงดูดความสนใจเกินความจำเป็นก็ให้สงสัยว่าจริงไหมเทสำคัญอย่าแคบส่งข้อมูลต่อถ้าไม่ได้ตรวจสอบว่าโทกตองไม้ต้องเช็คให้ชัวร์อย่ามั่วแต่แช่ในโลกโซเชียลมีทั้งข้อมูลจริงและข้อมูลที่ไม่จริงต้องรู้วิธีรับมืออย่าตกเป็นเหยื่อเดี๋ยวจะเสียใจนะเห็นด้วยอย่างมากก็ไกลล้านตัวสำนักประชาสัมพันธ์เขต6สื่อสร้างงานรัฐพัฒนาประเทศชนในชาติทุจริตสังคมวิกฤตเศรษฐกิจล่มจมท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz จากนี้ไปเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวยามบ่ายค่ะเน้นทุกข่าวสารครบทุกสาระเรื่องชีวิตปากท้องที่ต้องรู้กับรายการเล่าข่าวยามบ่ายบอกไม่เข้าใจคนอย่างฉันฉันยิ้มได้อย่างไรยิ้มได้อย่างไรเมื่อเธอมาบอกกันว่าขอลาฉันที่เคยรักเธอก็ยังรักเธอเหมือนผ่านมาYou.
ไม่ได้แข็งแรงไม่ได้มั่นคงสักเท่าไรแค่รู้ว่าบางทีแอบยิ้มตอนที่เสียใจเหมือนอะไรก็ง่ายขึ้นมายิ้มให้ความผิดหวังอย่างคนคุ้นเคยยิ้มให้ความมืดมนอย่างคนรู้จักกันนี่คือเพื่อนสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวยามบ่ายค่ะทางสวทตรัง FM 91.25 MHz กันนะคะอยู่กับจันเจ้านะคะน้องบ่าวเอกแล้วก็ทีมงานสวทตรังกันค่ะในวันศุกร์ที่8กันยายน2566กันในวันนี้นะคะแหมเจอกับอากาศดีๆนะคะดีเลยเนาะฝนไม่ตกนะ2วันมาแล้วเมื่อวานนี้กับวันนี้นะคะก็พักช่วงให้หลายๆคนเนี่ยได้หายใจหายคอค่ะกับอากาศที่เราเจอฝนแบบท้องฟ้าอึมครึมครึ้มครึ้มกันมาหลายวันนะก็ทำให้เราได้เจอแสงแดดกันบ้างนะคะก็หลายคนวางแผนทำกิจกรรมออกไปเที่ยวข้างนอกนู่นนี่นั่นนะคะเยอะแยะมากมายก็อย่าลืมค่ะรู้รับปรับตัวเองนะคะเรื่องของสภาพร่างกายกันด้วยนะเจอกับอากาศหนาวๆเย็นๆมาอยู่ๆก็เปลี่ยนแปลงเป็นอากาศร้อนไปเลยอาจจะส่งผลต่อสุขภาพร่างกายกันได้นะคะก็ต้องดูแลตัวเองกันให้ดีๆด้วยนะคะวันนี้ค่ะยังคงมีเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจค่ะคุณผู้ฟังที่จะมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่เป็นประเด็นกันอยู่นะกับเรื่องของการที่จะมีการเลื่อนการจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดกันนะคะบอกว่าจะไม่ได้ยังไงได้เมื่อไหร่เลื่อนออกไปถึงเมื่อไหร่อย่างไรนะคะทางกรมกิจการเด็กและเยาวชนค่ะมีการออกมาแจ้งถึงสาเหตุการเลื่อนการจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดกันแล้วด้วยนะคะซึ่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะท่านก็ออกมารับทราบปัญหาแล้วก็เร่งหาทางแก้ไขในเรื่องนี้ด้วยนะคะ800บาทเนี่ยก็ถือว่าช่วยให้ใครหลายๆคนเนี่ยรอดชีวิตกันได้นะในแต่ละเดือนนะคะกับการเลี้ยงดูเด็กเล็กๆด้วยนะคะก็เดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดกันแล้วก็ยังมีเรื่องราวที่วันนี้นะคะที่ท่านนายกรัฐมนตรีค่ะท่านเศรษฐาทวีสินนะคะท่านลงพื้นที่ไปที่จังหวัดขอนแก่นนะคะเพื่อพบปะพี่น้องประชาชนด้วยนะคะลงไปพร้อมกับท่านรองนายกรัฐมนตรีนะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะท่านรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมด้วยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมค่ะแล้วก็รัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยนะคะลงพื้นที่พบปะชาวขอนแก่นแล้วก็มีการแวะเยี่ยมเกษตรกรนะคะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นสอบถามถึงปัญหาการปลูกข้าวนะคะท่านก็พูดถึงเรื่องของราคาข้าวตกต่ำนะที่รัฐบาลเนี่ยพยายามที่จะเพิ่มในส่วนของผลผลิตต่อไร่ให้กับเกษตรกรให้ได้เพิ่มมากขึ้นกว่า 50% นะคะด้วยนะเหมือนกับประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะคะก็ลงไปดูในเรื่องนี้แล้วก็ยังมีเรื่องราวข่าวสารอื่นๆที่น่าสนใจอีกด้วยนะคะเดี๋ยวเอาเป็นว่าไปพักกันสักครู่ฟังเพลงเพราะๆกันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันในช่วงของข่าวเด่นเป็นประเด็นในช่วงแรกกันนะคะหากคืนนี้มีดาวอยู่แล้ว
she's right by my side. Seems so familiar. Starlight toss a ray of wonder. Sky a little bit of glitter. So much more to die for. I don't know why the stars should say goodbye. I guess that it's alright if I got you by my side. Outside, the tears of a love tale. May what the eyes have told I tell me each time you get turned to my fine eyes. Don't pass me by, do I? Darkness seems to just appear, and indeed I wasn't. You were here. Fills the midnight air and fill my heart with much impair. Yet you did not leave. In the midst of night, the darkest hour seems so long. But then you hold me tight and say to just be strong. It may not go shout, it may not go one night. Let them by little by and tonight when he it may not go drop loud to catch a man through and deep land I will I need her to patch and comfort when I need by it may not go big loud. Seems so long, but everything's alright because you made me strong. When you say it may not go shout, it may not go one night. Let your mind lay and deep pop tonight when he. It may not go drop loud to catch a fan through and deep land. I will. I need her to patch her. ข่าวเด่นเป็นประเด็น15:28 ค่ะอยู่ด้วยกันนะคะกับรายการเล่าข่าวยามบ่ายในช่วงของข่าวเด่นเป็นประเด็นในช่วงแรกค่ะมากันที่เรื่องราวที่เป็นประเด็นนะคะเกี่ยวกับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดนะคือเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาหลายคนก็คงได้ติดตามถึงสถานการณ์ว่ามีข่าวมาว่าจะอาจจะต้องเลื่อนออกไปมันยังไงทำไมไม่ได้เงินเด็กแรกเกิดนะคะทุกเดือนนะซึ่งกรมกิจการเด็กและเยาวชนนะคะก็มีการแจ้งสาเหตุการเลื่อนจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดค่ะโดยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะก็รับทราบปัญหาพร้อมเร่งหาแนวทางแก้ไขด้วยนะคะโดยนางพิญญาชมภูมาศค่ะท่านอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนนะคะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะท่านได้ให้สัมภาษณ์ถึงเหตุผลการที่เลื่อนเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนะคะเนื่องจากผู้มีสิทธิ์ที่ได้ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเนี่ยมีจำนวนมากเกินกว่าที่ประมาณการไว้ค่ะทำให้งบประมาณประจำปี2566ที่ได้รับจัดสรรเนี่ยมันไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่ายให้กับกลุ่มเป้าที่มีสิทธิ์ในเดือนกันยายน2566นะคะ
ทางพม.เองเนี่ยนะคะจึงจำเป็นต้องขออนุมัติงบกลางเพิ่มอีก998,442 ล้านบาทนะคะเพื่อให้เพียงพอกับวงเงินที่จะต้องใช้เบิกจ่ายทั้งหมดในเดือนกันยายนจำนวนประมาณ 1,462 ล้านบาทเศษค่ะสำหรับการจัดสรรให้กับกลุ่มเป้าหมายที่มีสิทธิ์ซึ่งได้ลงทะเบียนไว้ประมาณ 2.3 ล้านคนนะคะซึ่งงบกลางที่ขอเพิ่มผ่านการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีหรือว่าครม.เมื่อวันที่29สิงหาคม2566แล้วนี่นะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าเป็นครม.รักษาการค่ะจำเป็นต้องเสนอผ่านคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ก่อนเสนอกลับมาที่ครม.อีกครั้งจึงจะสามารถเบิกจ่ายได้ซึ่งเรื่องเนี่ยมันก็ผ่านกกต.แล้วนะคะแต่ว่าเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านครม.ชุดใหม่ขณะนี้เนี่ยเรื่องทั้งหมดค่ะอยู่ในวาระการพิจารณาของครม.แล้วทั้งนี้นะคะนายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะท่านก็ได้รับทราบปัญหาแล้วแล้วก็พยายามที่จะพิจารณาที่จะเร่งหาทางแก้ปัญหาโดยเร็วที่สุดค่ะก็ต้องกราบขออภัยกลุ่มเป้าหมายด้วยนะคะผู้มีสิทธิ์ที่ได้ลงทะเบียนที่อาจจะทำให้ได้เงินล่าช้าแต่ว่ายืนยันว่ายังได้แน่นอนและไม่เกินเดือนกันยายนนี้เพราะเป็นการจัดสรรงบประมาณปี2566ส่วนเดือนต่อไปค่ะก็จะไม่มีปัญหาอีกแน่นอนนะคะด้านนายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะท่านก็ได้รับทราบปัญหานี้แล้วก็เข้าใจถึงความเดือดร้อนของกลุ่มเป้าหมายนะคะที่จะต้องใช้เงินดังกล่าวกำลังเร่งพิจารณาหาทางแก้ปัญหาค่ะซึ่งภายหลังที่รัฐบาลเนี่ยได้มีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาและจะมีการประชุมครม.ในวันที่13กันยายนนี้เนี่ยนะคะตนเองเนี่ยก็จะนำเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาเป็นวาระเร่งด่วนด้วยหลังผ่านความเห็นชอบก็จะกำชับให้กรมกิจการเด็กและเยาวชนเนี่ยนะคะเร่งเบิกจ่ายทันทีค่ะนี่ก็เป็นการไขข้อข้องใจสงสัยนะว่าทำไมถึงมีการเลื่อนการจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดออกไปนะคะก็เพราะว่ามีผู้มีสิทธิ์เนี่ยที่ได้ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเนี่ยมีจำนวนมากเกินกว่าที่ประมาณการไว้ก็ต้องมีการนำขออนุมัติเบิกจ่ายจัดสรรงบประมาณกันใหม่นะคะก็เชื่อว่านั่นแหละเขาบอกแล้วว่าจะเข้าครม.ในวันที่13แล้วก็จะจ่ายไม่เกินเดือนกันยายนนี้นะคะงั้นก็รอแล้วก็ติดตามกันต่อไปนะคะก็ใจเย็นๆใจร่มๆกันนะสำหรับพ่อแม่ทั้งหลายนะคะที่ได้รับสิทธิ์นี้นะคะก็เชื่อว่าตอนนี้เนี่ยเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเนี่ยมีความจำเป็นนะถือว่าเป็นเงินส่วนหนึ่งของพ่อแม่หลายบ้านนะคะที่นำมาดูแลเด็กน้อยของเรากันนะเพราะฉะนั้นก็รอแบบใจเย็นๆนะคะเดี๋ยวก็จะมีการจ่ายเงินนี้กันอย่างแน่นอนค่ะช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังเราไปพักกันอีกสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามกันในช่วงของข่าวเด่นเป็นประเด็นในช่วงที่2กันต่อค่ะคนไหนทำเธอทุกข์ทน
ฉันคนนี้ก็มีสิฉันก็รักเธออยู่ทั้งคนหมดทั้งใจหากคำว่ารักมันร้ายกับเธอมากไปบอกมาได้ไหมให้ฉันช่วยซักน้ำตาสนใจจำๆของเธอมาฉันจะรักษามันด้วยรักจริงด้วยหัวใจที่เหมือนเดิมคำว่ารักมันร้ายกับเธอมากไปบอกมาได้ไหมให้ฉันช่วยซักน้ำตาสนใจจำๆของเธอมาฉันจะรักษามันด้วยรักจริงหากคำว่ารักมันร้ายกับเธอมากบอกมาได้ไหมให้ฉันช่วยซักน้ำตาสนใจจำๆของเธอมาฉันจะรักษา